ประเด็นร้อนที่ทุกคนอยากรู้กับรายการเจาะประเด็นร้อนท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพิสูจน์ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นบนบ้านหลังนี้ถึง3คดีล่าสุดไม่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเพิ่งเข้าโรงฉายไปเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนผมไปมากันหมดแล้ว4คนเลยขับรถไปถึงเชียงใหม่ในบ้านหลังเนี้ยแล้วมันเอากล้องวิดีโอไปถ่ายในบ้านนะพี่อยากรู้บ้านมันเป็นไงมันคือผมเห็นแล้วอ่ะมันน่ากลัวมากบ้านโคตรน่ากลัวเลยจริงๆแล้วมันเอาผีถ้วยแก้วไปเล่นในบ้านแล้วมีคนนึงนะมันเล่นจนมันเห็นผู้หญิงชุดแดงอ่ะอยู่บนบ้านชั้นบนน่ะผิวขาวหน้าซีดผมยาวเหมือนในหนังเปี๊ยบเลยอ่ะแล้วมันทำอะไรไม่ได้ที่มันช็อกตรงนั้นเลยอีกคนนึงถ่ายวีดีโอไว้ทันตอนนี้เอาลง YouTube แหละเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ชดูนะโคตรน่ากลัวเลยพี่ใช้ทำไงเนี่ยฮะน้องไม่ไหวแล้วไอ้แต่ทีมงานเราก็งงเหมือนกันครับไม่คิดเลยว่าน้องเขาจะตัดสินใจจะทำสิ่งนั้นลงไปในตอนท้ายชื่ออั้นครับอายุ20ปีครับเรียนนิเทศศาสตร์ปี1ครับผมนี่เลยพี่ไอดอลของผมพี่แชมป์อ่ะเล่าเรื่องสนุกมากเลยเห็นป่าวว่าผมอ่ะเป็นแฟนรายการตัวจริงมีลายเซ็นด้วยนะผมมั่นใจว่าผมอ่ะไม่กลัวผีที่ออกมาเมื่อวันก่อนร้องจะกลับบ้านน่ะไม่ใช่ผมแน่นอนพี่มันจะฟังดูเพ้อเจ้อนะครับแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยกำลังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตเลยนะพี่
นั่งเลยพี คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมคงจะสังเกตเห็นวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน้องมินครับวันนี้เธอจะมาร่วมท้าพิสูจน์อยู่กับพวกเราครับไงน้องมินสวัสดีค่ะวันนี้น้องมินต้องอยู่ท้าพิสูจน์กับทีมงานนะครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับก็เป็นครั้งแรกค่ะยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็เคยแต่ดูทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยกับที่มาออกแบบจริงๆจังๆเลยค่ะตอนนี้แล้วน้องมินรู้สึกยังไงบ้างครับกับบรรยากาศขนลุกเลยค่ะไม่ไหวน่ารักมากพี่ยอนนี่สี่ทุ่มแล้วผมเริ่มกิจกรรมแรกเลยนะส่งไปเลยกิจกรรมท้าเมียที่หนึ่งเจอแล้วนะครับขอเชิญวิญญาณที่สถิตอยู่มากินเครื่องเส้นนี้ขอเชิญวิญญาณที่สถิตอยู่มากินเครื่องเส้นนี้กินไหมกินแล้วนะตรงนั้นน่ามีอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ยอดดูดิเฮ้ยกินเพื่อนพี่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ
จะไงจะให้คนเข้าไปช่วยไหมดูไปก่อนใจเย็นน้องพี่ใช้ทำไงเนี่ยฮะน้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิเป็นเงาตะคุ่มหรือไม่ก็เสียงแววหวีดมาหรือไม่ก็เซนส์ของผู้ร่วมรายการแต่ทริปที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเป็นรูปร่างเลยครับคล้ายๆกับว่าดวงวิญญาณพยายามที่จะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราเวลาก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้น้องมิ้นไม่สามารถจะอยู่กับเราได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานส่งกิจกรรมข้อ2เข้าไปเลยครับโจจัดการน้องมันหายไปไหนวะไม่รู้พี่นั่นไงพี่นั่นน่ะชุดสองอะพี่พี่มันกี่แล้วนะเฮ้ยอะไรอะพี่น้องมันทำอะไรอะมันไม่ยอมรับโทรศัพท์อะเสียสติไปแล้วพ่อพี่ทางทีมงานของเราก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนที่น้องเขาลุกขึ้นมากรีดข้อมือตัวเองแล้วครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่น้องเขาทำเขาทำไปเพื่ออะไรเราพยายามแล้วนะครับที่จะติดต่อน้องเขาโดยการโทรศัพท์เข้าไปแต่น้องเขาไม่รับสายเลยชั่วโมงนั้นน่ะน้องเขามีอาวุธอยู่ในมือด้วยผมอยากจะบุกเข้าไปช่วยน้องเขานะครับแต่ผมคิดว่าในเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะถ้าระบุเข้าไปช่วยน้องเขาอ่ะมันจะยิ่งทำให้เหตุการณ์มันยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมเอาไงต่อดีอ่ะพี่เราเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนใครวะออกมาเลยWhat?
ม่แต่ผมได้ยินเสียงจริงๆเนี่ยเราดูมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้เราเห็นทุกช่องทุกมุมมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีอะไรเล็ดลอดเข้าไปเพราะมันไม่มีประตูไหนเลยนอกจากประตูที่หน้าบ้านเพียงบานเดียวแล้วก็ถูกกุญแจล็อกจากด้านนอกเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับที่จะมีใครเข้าไปได้ที่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านนั้นกันแน่เอาไงพี่บอกนี่เดี๋ยวพี่มันมีแผลที่มือเนี่ยพี่ไม่คิดเลยว่าน้องเขาจะตัดสินใจทำสิ่งนั้นลงไปในตอนท้ายแย่มากน้องก็ดูซึมแล้วก็ดูหงอยแต่น้องเขาก็ยังใจสู้นะครับยังกล้าที่จะเล่นเกมท้าพิสูจน์ต่อไปแต่ทีมงานเราก็งงเหมือนกันครับไม่คิดเลยว่าน้องเขาจะตัดสินใจกระทำสิ่งนั้นลงไปในตอนท้ายลงไปไหนวะน่ะใครสั่งให้มันลงไปเนี่ยที่พี่บอกว่าต้องเชื่อมือตัวเองอะครับโอเคพี่แมนๆนะอ
เอาไว้
ผมเนี่ยกำลังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิต